สวัสดีพี่นะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในเกม MyL2 นะครับภาค Battle of Starin นะครับ BOS นี่ก็คลิปนี้นะครับจะว่ากันด้วยการเซตติ้งการคอนโทรลหลักๆก่อนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับมันก็จะมีผลต่อการเล่นค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะการเล่นแบบฮาร์ดคอร์นะแบบที่พวกผมเล่นกันโอเคเพื่อการตั้งปุ่มนะครับก็ไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ไปที่คีย์แมปปิ้งนะครับปุ๊บมันก็จะมีหมวดการตั้งปุ่มเยอะแยะมากมายเลยก็เริ่มทีละอย่างเนาะสวิตช์นะครับมันก็จะเป็นพวกปุ่มคำสั่งพื้นฐานนะครับอันนี้ข้ามไปก่อนนะครับคือตัวเกมเนี้ยเราไม่สามารถกดคอกพิทได้นะแต่ว่าทำทุกอย่างเนี่ยผ่านปุ่มบนคีย์บอร์ดไปคีย์ลัดหมดเลยแล้วก็ตัวเกมจะจัดการให้นะครับหลักๆเราคือมีหน้าที่ควบคุมอย่างเดียวนะครับคำร่าคอนโทรลนะครับก็การตั้งมุมมองเนาะอันนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะว่ามันก็เขียนมาให้แล้วนะก็ไปตั้งกันเอาเองนะครับแต่เกมนี้ค่อนข้างจะมุมมองการตั้งมุมมองเนี่ยค่อนข้างจะมีความสำคัญสูงนะครับการหันไปมาเพราะอย่าลืมว่าเล่นวอลเบิร์ดอ่ะนะมันไม่มีอุปกรณ์อะไรแบบช่วยเตือนนะครับทุกอย่างคือการหันหัวนะมุมมองของฮอนด้าบินล้วนๆนะถ้าใครมีแทร็กไอเออร์หรือว่าเฟสแท็กอะไรเงี้ยครับมันก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับตัวผมเองก็มีเฟสแท็กแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะมันพังไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ทีนึงก็ค่อนข้างอึดอัดไพลอตเฮดคอนโทรลก็แบบเดียวกับคำร่าคอนโทรลนะครับก็ใส่ค่าเข้าไปทีนี้มาที่เพลนคอนโทรลนะครับคือการตั้งปุ่มควบคุมเครื่องบินนะครับคือตัวเกมจะมีการตั้งมาให้แล้วนะครับแต่ว่าเราจะตั้งเพิ่มได้นะครับนี่ก็เริ่มจากเพลนคอนโทรลพิชนะครับก็ก้มเงยนะครับ roll yaw นะครับ yaw คือหางเสือคุณสามารถใส่แกนของเมาส์นะครับหรือว่าแกนจอยสติ๊กเข้าไปได้นะครับอย่างอันนี้ผมใส่แกนจอยสติ๊กนะครับตัวเกมนี้สามารถใส่คำสั่งเดียวกันเนี่ยใส่เข้าไปได้ถึง3ช่องนะครับซึ่งมันเจ๋งมากนะครับก็ถ้าใส่แกนจอยสติ๊กเข้าไปนะปุ๊บก็กดตัวสี่เหลี่ยมนี้นะครับ input response นะครับเป็นการตั้งค่าว่าคุณขยับจอยสติ๊กเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วตัวเกมจะตอบสนองเท่าไหร่นะครับมันก็คือการตั้งเคอร์ฟนะครับแล้วก็เดสโซนเหมือนรีเซ็ตเลยนะถัดมานะครับคือทริมนะครับสำคัญมากนะครับแต่ว่าเครื่องบินสงครามโลกจะต่างกับเครื่องบินปัจจุบันหน่อยนึงตรงที่ว่ามันไม่มีโรลทริมนะครับก็คือไม่มีการทริมแก้เอียงซ้ายเอียงขวานะครับมันจะเป็นการทริมที่หางเสือเลยนะครับมันจะมีเนี่ยรัดเดอร์ทริมนะครับก็ใช้ปุ่มก็ได้นะครับ Erator นะครับก็ก้มเงยนะครับ Average ก็roll ซ้ายขวาพอเลื่อนลงมาปุ๊บคุณจะเจอ Adjust Stabilize นะครับ Pitch Up Pitch Down คืออย่างนี้นะอธิบายเพิ่มเติมนะคือชื่อคำสั่งที่คุณเห็นนะบางตัวคุณจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชื่อคำสั่งมันเหมือนกันคือมันทำงานแบบเดียวกันทำไมชื่อไม่เหมือนกันคือเกมนี้มันแยกเป็นมันไม่ได้แยกไปขึ้นมีลำๆให้มันใช้รวมๆนะครับนั้นขึ้นมีลำๆอาจจะไม่มีทริมแต่ว่ามันจะเป็นสเตเบลไลเซอร์อะไรเงี้ยเราก็สามารถตั้งทับซ้อนไปกันได้นะอันเนี้ยให้เราไปเช็คจากใน YouTube ก็ได้นะของชาวต่างชาติซึ่งเขาจะมีบอกไว้หรือลองนั่งเครื่องก็ลองขยับขยับดูนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าไอเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับถัดมาแฟลปนะครับก็ตั้งบนจอยก็ได้หรือว่าตั้งบนคีย์บอร์ดก็ได้มันไม่ได้ใช้เยอะนะครับแอร์เบรกนะครับคือมินสงครามโลกส่วนใหญ่ไม่มีแอร์เบรกนะครับจะมีในเครื่องที่เป็นไดรฟ์บอมนะครับอย่างสตูก้านะครับหรือว่า P2 P3 อะไรเงี้ยก็จะมีกันนะครับแอทแทคไซเลนต์นะจะมีเฉพาะในสตูก้าเท่านั้นนะครับก็ใส่ไว้เพื่อความสะใจก็ได้นะครับ อย่างที่ผมเคยโดนนะครับเสียงหวอมาทีวงแตกนะครับแกปเกียร์ดาวนะครับก็ข้ามไปถัดมาคือทอลเวลล็อกกับอันล็อกนะครับอันนี้คือตัวคำสั่งล็อกฐานล้อหลังนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีทุกลำนะมีแค่ในบางลำเท่านั้นนะที่สามารถล็อกฐานล้อหลังได้ส่วนใหญ่จะฐานล้อหลังจะฟรีนะครับคือมันไม่ได้ล็อกอะไรเลยคือมันขยับอิสระนะครับถัดมาคือเวลเบรกนะครับปุ่มเบรกฐานล้อนะครับซึ่งมันจะมีแบ่งว่าเบรกซ้ายเบรกขวานะครับคือมินบางลำนะครับอย่าง Spitfire นะครับใช้เป็นเวลเบรกแล้วใช้การเหยียบรัดเดอร์นะครับในการดึงเบรกซ้ายขวาเอาแต่บางลำจะเป็นการเหยียบเบรกซ้ายขวาไปโดยตรงเลยเพื่อให้เครื่องบินเลี้ยวไปมานะครับต่อแท็กซี่ครับบางลำก็จะมีโนสกับเทลเวลเบรกเหมือนกันนะแต่หลักคือเวลเบรกเนี่ยพอกดไปเนี่ยมันจะเหยียบ
เบรกซ้ายขวาให้พร้อมๆกันเลยเพื่อให้เครื่องบินหยุดนะครับเคนอปี้ close and open ก็ปิดฝาเคนอปี้นะครับวินโดว์ก็เปิดปิดหน้าต่างนะบางลำจะมีนะครับแลนดิ้งไลท์ก็ไฟลงจอดนะครับเนวิเกชั่นก็คือไฟนำทางนะครับค็อกพิทไลท์นะไฟนอนบินฟอร์เมชั่นไลท์ก็ไฟฟอร์เมชั่นไลท์แหละเพลย์เอนจินคอนโทรลอันนี้จะค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับเกมนี้เวลาเรานั่งเครื่องปุ๊บแล้วเราจะติดเครื่องยนต์อ่ะเรากดปุ่มแค่ปุ่มเดียวคือ engine engage start produce นะครับหรือ stop engine นะครับก็ผมตั้งเป็นตัว E นะครับกดกึ๊กเดียวแล้วปล่อยนะครับเดี๋ยวมันจะการจนเครื่องติดเองนะครับบางลำนะครับอย่าง EV22 ก็จะเป็นจุดระเบิดเครื่องยนต์อันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่าผมไม่มีถัดมานะครับ engine throttle control คันเร่งเครื่องยนต์นะครับมิกเจอร์นะครับมิกเจอร์จะเป็นพวกหัวจ่ายน้ำมันนะครับซึ่งคือบินบางลำเนี่ยเราสามารถควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงที่ไหลเข้าเครื่องยนต์ได้นะครับว่าแบบให้เข้ามาเยอะหรือให้เข้ามาน้อยอะไรเงี้ยเข้ามาน้อยก็ไปจัดเชื้อเพลิงหน่อยกำลังก็จะตกนะครับอาจไปเยอะๆก็กำลังสุดๆอะไรเงี้ยครับเชื้อเพลิงก็จะกินมากขึ้นถัดมา engage super charge mode นะครับเครื่องบินยุคแรกๆนะครับสงครามโลก2ยุคแรกพอผ่านมาสักพักเนี่ยจะมีการใช้ซุปเปอร์ชาร์จมันจะเป็นการสับเพาเกียร์ของเครื่องยนต์นะครับให้เหมือนกับว่าปัดรอบให้เครื่องยนต์มันเดินไปได้นะครับส่วนใหญ่เครื่องรัสเซียจะใช้ซุปเปอร์ชาร์จกันหมดนะครับมันจะมีแค่โหมด2โหมดหรือ3โหมดก็ว่าไปนะครับตามระดับความสูงด้วยความที่ว่าเมื่อเราบินสูงขึ้นนะอากาศน้อยลงนะกำลังมันตกเราก็ต้องมีการสับซุปเปอร์ชาร์จสับโหมดนะเหมือนใส่เกียร์นะใส่กำลังต่อพาวที่ไปพัดให้ไปพัดหมุนต่อมันจะได้บินได้นะครับอ่ะตอนเนี้ยข้ามไปก่อนเนาะแต่มันก็คือใช้นะครับเทอร์โบซุปเปอร์ชาร์จก็จะมีในเครื่องบินแค่บางลำเท่านั้นเช่นเดียวกันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกจะมีอยู่ในลาฟายส์นะครับแต่ว่าผมมีลาฟายส์ได้บินยังนะครับซื้อมาเก็บไว้งั้นแหละบูสต์โหมดนะครับออนออฟอันนี้มีอยู่ในซุปเปอร์มีอยู่ในสปิทไฟร์นะครับก็คือเป็นการเปิดลิมิตของเครื่องยนต์ออกนะครับก็ทำให้เครื่องบินกระชากนะครับปึ๊บแต่ว่ามีกำลังแบบโอเวอร์โหลดอะประมาณ 120-110% นี่แหละนะครับทำให้เครื่องมันเร็วขึ้นแรงขึ้นแต่ว่ามีขีดจำกัดคือไม่สามารถใช้ได้ตลอดนะครับใช้ได้แค่บางครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้ในระยะเวลาจำกัดนะครับ Propeller RPM คือการควบคุมกำลังเครื่องนะครับรอบเครื่องนะส่วนใหญ่จะควบคุมเกือบทุกลำนะครับคือตั้งรอบเครื่องสูงกับต่ำนะครับในการ modify เครื่องยนต์ด้วยตัวเองก็ propeller เนี่ย pitch low high อะไรต่างก็ว่าไปนะครับคือคุณสามารถใช้เป็นตัว rotating นะครับตัว slider อย่างเงี้ยบน joystick ได้หรือว่าตั้งปุ่มเพื่อให้มันขยับไปเลยก็ได้นะครับถัดมาคือ oil radiator นะตัวทำความเย็นให้กับแรงดันน้ำมันนะครับก็ต้องตั้งเหมือนกันนะค่อนข้างจะสำคัญนะครับทีนี้บางลำเนี่ยมันจะเป็นวาล์วหมุนเนาะในห้องนั่งบินก็เหมือนเลื่อนไปทีละ 1% 2% อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างคือมีบางลำอย่างเช่นสมมุติอย่าง Spitfire หรือว่าเนี่ยอันเนี้ย BF 110นะครับมันจะเป็นสเต็ปก็คือมันเป็นการเหมือนเป็นรางล็อกอะคือมันตั้งมาให้แล้วนะครับเราแค่เหมือนกับว่าสับออเรเตอร์ระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรอย่างงี้นะครับถัดมาคือ Water Radiatorชัตเตอร์คอนโทรลนะแบบเดียวกันนะครับก็คือแรงดันอุปกรณ์ทำความเย็นอะแบบน้ำนะเลื่อนมาเนี่ยอย่าง Spitfire กับ109จะเหมือนกันนะเปิดปิดนะครับคือหลักๆมีตามนี้นะมี RPM นะครับรอบเครื่องนะครับมีมิกเจอร์นะครับตัวหัวจ่ายเชื้อเพลิงนะครับมีออยล์เรเตอร์นะครับตัวทำความเย็นน้ำมันนะครับตัววอเตอร์นะครับตัวทำความเย็นให้เครื่องยนต์ที่เป็นน้ำนะครับถามว่าต้องตั้งทั้งหมดไหมนะครับผมแนะนำให้ตั้งทั้งหมดแม้ว่าบางลำอ่ะมันจะไม่ได้ใช้นะคือมันไม่มีบางลำอาจจะเป็นระบบอัตโนมัติอย่าง119อย่างเงี้ยระบบกว่าครึ่งนึงเนี่ยมันจะเป็นระบบอัตโนมัติหมดเนาะแต่มันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราสะดวกขึ้นแต่ควบคุมเองก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเรา modify เองได้อย่างเงี้ยได้แบบทันใจกว่าเนาะก็มีแค่นี้นะครับที่เหลือก็เป็นแบบตั้งค่าเครื่องยนต์1เครื่องยนต์2เนี่ยแบบเดียวกันอันนี้มันก็
แล้วแต่คนตั้งนะครับว่าแบบมีจอยสติ๊กเท่าไหร่ถัดมาเวพอนกับโทนนะครับไฟล์ออกการก็คือยิงปืนทั้งหมดในเครื่องเลยนะครับปุ่มเดียวไฟล์เวพอนกรุ๊ป1นะครับก็คือปืนหลักนะครับจากสปีดไฟเออร์กดปุ๊บก็จะเป็นปืน7มมนะครับเวพอนกรุ๊ป2ก็จะเป็นปืนแคนนอนนะครับ24มมเวพอนกรุ๊ป3นะครับก็แล้วแต่คือบางลำจะมี3ไกลแต่ส่วนใหญ่จะมีแค่2ไกลนะครับมีปืนเล็กกับปืนใหญ่นะครับบอมไซส์นะครับก็เข้าสู่มุมมองทิ้งระเบิดนะครับสำหรับเครื่องมีขนาดใหญ่นะครับดรอปมอนโหมดนะครับมันไม่มีปุ่มกดนะครับมันจะใช้คำสั่งในหมดนะครับตั้งแบบทิ้ง1ลูกดีเลย์อะไรงี้นะครับก็ตั้งไปตามนั้นนะตามที่เขาเขียนแหละไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ Rocket Launch นะครับก็ยิงจรวดออกไปดรอปบอมนะครับก็ปล่อยบอมปล่อยระเบิดนะครับมานี้นะครับหลักๆก็ถ้าเราเล่นเครื่องบินที่นั่งเดี่ยวนะที่ไม่ใช่เครื่องบินที่ระเบิดขนาดใหญ่ก็ตั้งปุ่มยิงอาวุธไปนะครับกับปุ่มทิ้งระเบิดอะไรเงี้ยล็อกเก็ตแต่ถ้าเป็นเครื่องที่เป็นทิ้งระเบิดอย่างไฮเกลก็อาจจะไม่ได้ใช้พวกนี้นะครับไฟลีเตอร์ก็จะเป็นคำสั่งที่สั่งมาให้ AI นะครับทั้งกระโทนก็สลับรถถังเนาะโอเคมานี้นะครับทบทวนนะครับหลักๆอ่ะที่คุณต้องตั้งคือ1การตั้งคอนโทรลนะครับการควบเครื่องบินนะครับก้มเงยขึ้นลงซ้ายขวานะครับระบบทริมนะครับต้องตั้งด้วยแม้ว่าบางรันจะไม่มีนะครับแต่ก็ตั้งไปเถอะพวกเขาสะดวกแล้วก็ที่สำคัญมากคือการตั้งการควบเครื่องยนต์นะครับมันไม่ใช่แค่คันเร่งนะมันมีแรงดันน้ำมันนะครับความทำความเย็นให้กับน้ำมันเราทำความเย็นให้กับเครื่องยนต์นะพวกหม้อน้ำอย่างเงี้ยคือมันเป็นอย่างนั้นนะบางลำอาจจะเป็นแบบวาล์วบางลำอาจจะเป็นแบบสเต็ปนะก็ตั้งไปให้ครบนะครับตั้งซ้อนกันก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีกับทุกลำเนาะโอเคงั้นคลิปนี้จบเพียงนี้ครับเอาไว้เจอคลิปหน้าครับ